ชกมาทั้งหมด60ครั้งครับชนะ45นะครับแพ้14ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งด้วยกันนะครับส่วนทางด้านนักชกมุมน้ำเงินครับทางด้านเพชรสุวิทย์บอยบางนานะครับมาจากอำเภอท่าสารานะครับ24ปีครับชกมา70ครั้งครับชนะ50แล้วก็แพ้ไป20ครั้งด้วยกันครับหายไปหลายเดือนทีเดียวนะครับฉลามพรัญชัยครับชกไว้ครั้งล่าสุดเมื่อ13ธันวาคม2564นับไปเลยนะครับนี่ครับเดือน8และ8เดือนเต็มๆครับเอาชนะเพชรวสรบอยบางนามาครับก่อนหน้านั้นก็ชนะ ET ทีเด็ด99ครับแล้วก็ชนะวิวเพชรโกศลครับนี่คือผลงานของฉลามพรัญชัยครับค่ายมวยพรัญชัยครับถอดมงคลด้วยตัวเองครับวันนี้ครับส่วนทางด้านของเพชรสุขุมวิทบอยบางนาครับหรือว่าเรยาอันสุขุมวิทหรือว่าเรยาปออ่อนนุชถึง อยากที่จะเจอฉลามหรือยังนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าวันนี้พร้อมแล้วครับพี่ป๋องครับในการเจอกับฉลามพลันชัยครับคือไม่พร้อมเจ้าตัวก็บอกนะว่าขออีกสัก 2-3 ไฟต์ก่อนนะครับครับคือเป็นคนที่ฉลาดคิดฉลาดพูดนะครับทางด้านของเพชรสุขุมวิทเขาไม่ถึงเขาไม่พร้อมนะครับยังสู้ไม่ได้เขาก็ยอมรับสารภาพตรงๆบอกว่าขออีกสัก2ไฟต์ขอสร้างกระดูกสร้างผลงานให้ดีก่อนอีกสัก2ไฟต์แล้ววันนี้ครับวันนี้คือวันที่เขาคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เขาจะขึ้นทาบชั้นฉลามพลันชัยถูกต้องครับโอ้โหฟังแล้วต้องบอกว่าขนลุกครับเรื่องราวของทางด้านเพชรสุขุมวิทครับส่วนทางด้านฉลามเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นนักชกคนนึงที่แฟนๆเนี่ยเรียกร้องที่อยากจะเห็นฝีไม้ลายมือแกเด็ดขึ้นชกนะครับเพราะว่าเป็นนักชกที่ต้องบอกว่าฝีไม้ลายมือดีนะครับแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนมวยของจริงเลยครับท่านนั้นฉลามพลันชัยครับเป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าหาคู่ที่จะมาปราบฝีมือด้วยยากลำบากเหลือเกินครับวันนี้ลูกพี่เก่าลูกพี่ใหม่มานะครับทั้งคู่เลยนะครับลูกพี่เก่าก็คือวิทยาเพชร 40,000 นั่นแหละครับแต่ก่อนนี้เป็นฉลามขาวเกียรติเฉลิมภพแล้วก็มาเป็นฉลามพลันชัยครับย้ายมาสังกัดกับโกเด้นพรัญชัยอดิเทพวรพันธ์ก็ยังอยู่ที่ทุ่งสงเหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหนครับมาครับขยับครับ 1-2 ครับท่านฉลามครับเพชรสุขุมวิทครับค่อยๆขยับเข้าหาครับถีบเจอแข้งขวาครับโอ้โหฉลามครับเริ่มที่จะทักทายก่อนเลยครับวันนี้นี่มาชกที่เกาะสมุยด้วยครับฉลามนี่จะขึ้นบกหรือเปล่าครับวันนี้ครับหรือว่าจะเป็นฉลามเกยตื้นครับผู้ที่ให้คำตอบเนี่ยอยู่ที่มุมน้ำเงินครับทางด้านเพชรสุขุมวิทครับเข้มข้นครับคู่นี้ครับรับรองครับรับรองว่าเข้มข้นครับโอ้หมัด 1-2 ของฉลามมาถีบขวาครับไม่ธรรมดาครับออกแล้วแบบมีคุณภาพครับดูครับว่าการเรื้อเวทีไป8เดือนครับกับนักมวยที่ชกได้ต่อเนื่องมากกว่าอย่างเพชรสุขุมวิทจะสร้างปัญหาให้กับฉลามพลันชัยมากน้อยขนาดไหนเตะขาครับฉลามครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยดีกว่านะครับแต่ว่าสดแรงขึ้นมาครับอยู่ที่เพชรสุขุมวิทน้ำเงินครับโอเคยังคล่องแคล่วว่องไวเหมือนเดิมครับการออกอาวุธของฉลามครับเตะเจาะยางครับสีหน้าสีตามีความแววตานี่มีความมุ่งมั่นทั้งคู่ครับแข้งขวาไปครับถีบสกัดไว้ก่อนครับท่านั้นเพชรสุขุมวิทครับโอ้จังหวะโดนถีบยอดอกเนี่ยถึงขั้นมองตาค้างเหมือนกันครับทางด้านเพชรสุขุมวิทครับต้องบอกว่าห้ามหลุดสมาธิเด็ดขาดครับเพชรสุขุมวิทค่อนข้างจะตื่นเต้นแหละครับคู่นี้ครับอาวุธหนักแรงครับออกสายหลุดครับหมดยกที่หนึ่งกลับมาครับบรรยากาศครับศึกรวมพลคนสมุยครับดูภาพช้าครับจังหวะเตะซ้ายครับของฉลามครับเคาะครับ1-2แล้วก็เน้นไปที่เป้าใหญ่ครับจังหวะเตะขวาครับหมัดอีกทีครับโอ้โหแล้วถีบอีกทีครับนี่ครับช็อตนี้เลยครับที่บอกครับถึงขั้นมองตาค้างครับทางด้านเพชรสุขุมวิทครับหลบได้สวยครับทางด้านเพชรสุขุมวิทนี่ครับโกเดะพรัญชัยครับยังไม่ได้ติวเข้มอะไรมากมายครับยกแรกผ่านไปเพราะว่าทางด้านของเพชรสุขุมวิทเองก็ยังไม่ปล่อยของฉลามเองก็ยังครับต้นก็ดูทิศทางการชกก่อนครับดูวิธีชกวิธีคิดของคู่ต่อสู้ก่อนครับเอาละครับมวยไทย5ยกเต็มรูปแบบความเข้มข้นความสนุกสนานตื่นเต้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนยกที่เพิ่มมากขึ้นครับยกนี้เดินเร็วขึ้นนะครับพยายามเดินเร็วครับเพื่อให้ฉลามหมดให้เร็วที่สุดโอ้ไปเจอศอกของฉลามครับต้องระวังนะครับเพชรสุขุมวิทบูมบามไม่ได้ครับนี่แหละครับที่บอกครับ
ความละเอียดครับของรุ่นพี่ครับคนบ้านเดียวกันครับต่างอำเภอกันเฉยครับจังหวัดเดียวกันแข้งขวาครับถีบไปครับเจอถีบคืนครับทำลายจังหวะครับค่อยๆที่จะกระชับพื้นที่เข้าไปครับเพชรสุขวิทย์ครับแต่ดูฉลามก็ยังไม่ตกใจครับโอ้ยโดนเข้าไปแม่ยังไงครับโอ้นี่ครับมีสะอึกเหมือนกันครับทางด้านเพชรสุขวิทย์ครับไปโดนศอกขวานะครับเอียงกระเทเล่ครับแต่ว่าฉลามไม่โดนแข้งซ้ายครับล้มทั้งยืนครับน่าคิดครับถีบซ้ายครับเตะขวาตามด้วยหมัดขวาครับขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับเพชรสุขุมวิทคราวนี้ต้องสวมหมวกกันน็อกแน่นหน่อยครับต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นครับยกแรกก็โดนหมัดครับยกที่2โดนศอกไปแล้วนะครับเอาเตะขวาครับฉลามครับโดนปลายเท้าต้องบอกว่าการยืนมวยนี่ดูแล้วผ่อนคลายมากขึ้นครับฉลามครับมีหมัดสกัดออกไปก่อนแข้งขวามาอีกทีนึงพยายามได้เจาะยางคืนไปครับอยู่บนเวทีแล้วก็ต้องสู้ครับมีโอกาสแล้วครับทางด้านเพชรสุขุมวิทครับขยับเข้าไปเจอหมัดทำลายจังหวะครับเตะก็ยังไม่เข้าเป้าครับต่อยก็ยังได้ไม่เต็มหมัดมากนักครับทางด้านเพชรสุขุมวิทเตะขวาครับพยายามบวกหมัดขวาครับฉลามครับทีบซ้ายครับเพชรสุขุมวิทขยับเข้าหาครับเตะพับในพยายามจะเตะพับในคืนไม่ถึงนะครับดึงหลบได้ทันครับแหมนี่ครับหลอกจะออกแข้งครับแต่ว่าต่อยหมัดครับเพชรสุขุมวิทมาครับไปต่อครับเพชรสุขุมวิทครับดูจังหวะในการเข้าทำนี่ยังทำอะไรให้ทางด้านฉลามเนี่ยมีลูกสะอึกไม่ได้ครับหมัดคืนไปอีกครับทางด้านฉลามครับกระแทกไปก่อนครับสับศอกไม่โดนครับแม่เฉียวไปนิดเดียวขยับต่อเพชรสุขุมวิทครับเดินเข้ามาถีบแข้งขวาหมัดมาเติมได้แล้ววงในล็อกดูกดแขนเอาไว้ก่อนครับทางด้านฉลามครับกรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับลูกนี้ครับโดนเทครับก็ถือว่าพยายามออกอาวุธเร็วครับเพชรสุขุมวิทแผนก็คือให้ฉลามครับหมดให้เร็วที่สุดเตะขาครับโดนบวกหมัดขวาครับลุกขึ้นมาครับกรรมการมองนะครับว่าเป็นจังหวะเสียหลักด้วยครับโอ้ไปเตะสูงครับนี่ครับเตะสูงแล้วก็เสียหลักเองครับท่านฉลามครับค่อยๆเดินเข้าหาครับบวกศอกครับโอ้โหต้องถอยครับแล้วหมดยกครับพักสักครู่เดียวดูภาพช้าครับจังหวะยกที่ผ่านมาครับนี่ครับจังหวะบวกศอกของท่านฉลามครับต่อยซ้ายหลุดแล้วโดนบวกศอกทันทีครับแม่แต่ก็เอาคืนได้ครับจังหวะนี้ครับถึงกับยิ้มเลยครับท่านฉลามครับแกคล่องแคล่วว่องไวมากครับปาดเปลี่ยวดีเหลือเกินครับฉลามครับสายตาครับจังหวะนี้ครับเกี่ยวขาด้วยครับแล้วก็จังหวะเดียวกันเนี่ยคือต่อยไปครับตามต่อนะครับแฟนมวยครับขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติยกที่3ครับเพชรสุขุมวิทยังเดินเหมือนเดิมนะครับโอ้โดนแข้งขวาถึงตัวเร็วนะครับตีเข่าขวาครับมาแล้วครับใช้วิธีนี้แล้วนะครับปล้ำรัดฟัดตีครับปล้ำรัดฟัดตีนี่เหนื่อยเร็วครับเอาครับเปลี่ยนแผนครับโอ้แต่เจอทางด้านฉลามนี่ดักเข่าไว้ก่อนครับต้องสู้ครับขยับเข้าไปครับเพชรสุขุมวิทเจอศอกดักไว้อีกครับไปเจอแข้งขวาคืนมาขยับพยายามที่จะถึงตัวครับต่อยหมัดโอ้ดูครับมีทุกลูกครับโดนทีนึงกระเด็นเหมือนกันครับทางด้านเพชรสุขุมวิทโอ้เตะขวาต่อยขวาครับเตะขวาต่อยขวาครับเอาหมัดขวาของเพชรสุขุมวิทครับโอ้เอาละครับตีเข่าขวาได้ครับนี่ครับใช้วิธีปะฉาดดาแล้วครับหมัดขวานี่เข้าไปครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับฉลามพยายามเด้งตีคืนไม่เข้าเป้าเข่าซ้ายของเพชรสุขุมวิทกลับรัดฟัดตีแล้วนะครับตอนนี้คนหน้าแกนิ่งดีเหลือเกินครับแข้งขวามาขวาขึ้นไปหมัดมาครับเอาครับเริ่มที่จะใช้ร่างกายครับเปลี่ยนเข้าไปครับเพชรสุขุมวิทล็อกมาแย่ก่อนครับจังหวะนี้ครับแย่ก่อนในขวาครับหมัดขวาไม่ถึงครับในขวาครับฉลามครับเนี่ยครับถึงตัวครับตีเข่าขวาครับเข่าขวาโต้มาจากฉลามครับเพชรสุขุมวิทตีเข่าซ้ายครับ
กรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินแยกออกมาเดินต่อครับเพชรสุขุมวิทเกี่ยวได้แล้วโอ้โหยกครับเททิ้งลงไปนี่ครับรอจังหวะอยู่แล้วครับธนัชฉลามครับตั้งรับกดแขนครับล็อกมาครับนี่ก็บีบให้ทางด้านเพชรสุขุมวิทออกอะไรไม่ได้เหมือนกันครับเดินต่อครับไม่มีเหตุผลอื่นใดแล้วครับโยนขวายาวๆครับแล้วก็ถีบขวาไว้ครับฉลามครับเพชรสุขุมวิทต่อยขวาแข้งขวาของฉลามครับต้องถึงตัวครับโดนขวามาแล้วครับต่อยขวาได้ครับเพชรสุขุมวิทเสียงเชียร์ค่อนข้างจะดังครับที่สนามมวยเพชรบัญชาแห่งนี้บีบเข้าไปครับเตะเข้าไปครับต้องปัดเชี่ยวไปนิดเดียวครับเอาครับวงในตีขึ้นมาฉลามล็อกครับเพชรสุขุมวิทตีเพชรสุขุมวิทล็อกขยมแล้วตีเอาครับเริ่มที่จะมีลูกคึกครับลูกคึกลูกคึกครับเพชรสุขุมวิทเดินต่อครับเดินต่อครับนะกดสับสองขวาครับเจอแข้งขวาโต้ครับยิบซ้ายหมัดขวาไม่ถึงครับขยับเข้าไปออกซ้ายหน้าปลายท้ายถีบซ้ายไว้ครับหมัดขวาครับสองขวาขึ้นไปตีเข่าซ้ายครับเพชรสุขุมวิทโอ้โหใส่กันไม่หยุดครับแยกก่อนครับแยกมายังเดินเหมือนเดิมฉลามดักเตะขวาเจอขวาคืนครับโอ้ไปก้มครับจังหวะนี้ครับโดนเต็มเหมือนกันขยับเดินเข้าไปครับถีบสกัดไว้ก่อนแข้งขวามาแล้วก็มีหมัดเสริมครับเวลาแข้งออกออกไปเป็นลูกคู่โอ้ยหมัดไปแล้วก็บวกศอกขวาโต้หมดยกครับกลับมาติดตามต่อนะครับจังหวะโยนข่าวขวาของฉลามครับเพชรสุขุมวิทเตะขวาต่อยขวาฉลามก็คืนด้วยขวาเหมือนกันครับเตะขวาต่อยขวาครับหมัดขวาของเพชรสุขุมวิทเจอเกี่ยวครับลูกนี้ครับแหมกดจับเป้าครับแต่ว่าลุกขึ้นมาเร็วครับเพชรสุขุมวิทหัวใจนี่ดีมากครับเด็กคนนี้ครับถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เขาก้าวมาเป็นมวยแถวหน้าของเมืองไทยได้จนถึงตอนนี้แล้วก็เป็นแชมป์130ปอนด์ของสนามมวยเวทีราชดำเนินครับนะครับศักดิ์ศรีแชมป์ชนแชมป์กับคู่นี้ครับมาติดตามกันต่อครับยกที่4ครับโอ้เสียงเฮเสียงเชียร์ดังสนั่นเวทีครับวงในล็อกไว้ก่อนครับแยกออกมาครับช่วงพักยกนี่ต้องบอกว่าในมุมของฉลามเนี่ยมีทองครับอาชีพมาหลายเส้นเลยครับเอาละครับใครตีใครครับใครตีใครครับทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาขยับเดินตีเข่าขวาครับหาเหลี่ยมตีครับตีได้ไหมครับไม่ได้ครับกรรมการแยกครับไปครับขยับเข้าหาครับซ้ายครับธนฉลามครับหนักเตะไว้ก่อนแล้ววงในครับดูจังหวะรัดเอาไว้เลยครับธนฉลามครับเพชรสุขุมวิทครับยังเดินต่อเหมือนเดิมเดินเข้าไปปัดซ้ายคล่อมไปนิดนึงเจอศอกปักไว้ครับฉลามแล้วดันเอาไว้ก่อนครับเดินต่อครับนี่ครับก็ใช้วิธีปิดเกมการเดินของเพชรสุขุมวิทครับฉลามครับตีเข่าขวาดักเอาไว้ครับเรียกว่ากินแล้วไม่คายแล้วนะครับเกมของฉลามตอนนี้แย่ครับเดินต่อความพยายามเนี่ยต้องบอกว่าโชยเห็นเกินร้อยอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาวุธความจ่าแจ้งเท่านั้นแหละครับทางด้านเพชรสุขุมวิทครับเพชรสุขุมวิทแล้วก็กองเชียร์ครับดักแทงเข่าขวาครับฉลามครับจิ้มหมัดเอาไว้ครับจิ้มหมัดเอาไว้จิ้มซ้ายครับเพชรสุขุมวิทพยายามบวกหมัดโดนหมัด 1-2 ของฉลามครับโอ้ตอนนี้นี่โชครับโยกหลบครับทางด้านฉลามครับล็อกไว้ครับโอ้โหจังหวะหมัดชุดเมื่อสักครู่ครับเล่นงานทางด้านเพชรสุขุมวิทเนี่ยมีสะอึกเหมือนกันครับหมัดมาครับแข้งขวาขึ้นไปเพชรสุขุมวิทครับยังไม่ยอมง่ายๆครับโอ้แต่จังหวะถึงระยะในการต่อยเนี่ยฉลามแกกอดไว้เลยครับเหนื่อยใจแทนแล้วครับตอนนี้ครับเตะขวาครับฉลามเตะขวาคืนครับเพชรสุขุมวิทคือตอนนี้ถึงตอนนี้ต้องโชว์ต้องฉายครับต้องมีลูกต่อเนื่องต้องมีลูกชัดเจนครับเพชรสุขุมวิทหมัดขวาของฉลามครับโอ้เลือกออกแล้วนะครับแล้วก็เคาะหลังน้องแล้วครับโอ้นี่ครับต้องบอกว่าฉายเลยครับมีเลือดกำเดาออกมาด้วยครับทางด้านเพชรสุขุมวิทครับรุ่นน้องยังไงครับไปมาเตะคืนครับรุ่นพี่ครับพยายามที่จะส่งสัญญาณบอกเหมือนกันครับยังไงครับเข้ามาพี่เตะนะถีบไปก่อนครับ
ถือว่าการล้างเวทีไปนี่ไม่ได้ส่งผลอะไรให้กับทางด้านฉลามเลยครับพักสักครู่เดียวครับไปดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับจังหวะปักศอกสั้นๆครับและนี่คือลูกที่ต้องบอกว่าเป็นลูกรวบรัดปิดเกมครับนี่ครับกินแล้วไม่คายครับไม่เปิดโอกาสให้ทางด้านเพชรสุวิทย์ทำอะไรได้เลยครับทางด้านฉลามครับโอ้นี่ครับถือว่าเป็นการโชว์ได้เหนือชั้นเหมือนกันครับยกที่ผ่านมาครับถือว่าชกแบบถนอมน้ำใจน้องแล้วนะครับตอนนี้ฉลามพลันชัยครับเอาละครับแต่ว่าดูลูกฮึดของเพชรสุวิทย์แต่เชื่อว่านักมวยทั้งคู่เนี่ยมองตาก็รู้ใจแล้วครับก็ดูแล้วถ้าเกิดเพชรสุขุมวิทนี่จะไปทำเจ็บๆนี่อาจจะเจ็บยิ่งกว่าครับคือจะไปทำให้ฉลามเจ็บตัวเองจะเจ็บยิ่งกว่าครับครับแข้งขวาไปครับดูแล้วยังมีความพยายามครับแต่ดูรุ่นพี่ครับเรารวบไปเลยครับจังหวะในการกอดครับไม่ธรรมดาครับแกรวบแล้วก็ลูดแขนลงมาครับเพื่อที่จะปิดไม่ให้ทางด้านเพชรสุขุมวิทนี่ทำอะไรได้ครับโยกหลบครับหมุนหนีครับโชว์สายตาครับคำถามเกิดขึ้นในหัวเลยครับโอ้โหการคอด้วยครับพี่ป๋องฉลามไฟต่อไปเจอใครดีครับพี่ป๋องคู่ชกก็คงจะหายากหน่อยครับแต่ว่าใช่ว่าจะไม่มีนะครับเรื่องของน้ำหนักก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรนะครับในการที่จะหาคู่ชกมาปะทะกับฉลามพลันชัยครับน้ำหนักเท่ากันต่อยกันไม่ได้อาจจะต้องมีการต่อน้ำหนักกับใครหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอติดตามดูแหละครับเส้นทางของฉลามครับหายไป8เดือนครับกรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินครับแยกออกมาครับก็พยายามส่งสัญญาณให้เพชรสุขุมวิทหยุดแหละครับแต่ว่ามันหยุดไม่ได้แหละครับคือต้องเดินเป็นทรงนะครับแม้ว่าเดินไปจะไม่ได้ออกให้มันแบบ 100% นะครับเพื่อให้ภาพมันดูสวยงามครับดีกว่ามือตกกาดหล่นแล้วก็เดินจงกรมครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่น่าชื่นชมในการเพชรสุขุมวิทก็คือเรื่องของความมานะลูกมานะลูกพยายามครับจนถึงณตรงนี้นี่ก็ยังอย่างที่พี่ป๋องเรียนให้ทราบครับยังไม่มีจังหวะเอากาดลงเลยครับก็ถือว่ายังเตรียมพร้อมในการต่อสู้อยู่ครับใจยังสู้นะครับแต่อาวุธเรื่องของรูปร่างครับแล้วก็เลี้ยวแรงโน่นนี้นี่ต้องยอมรับครับปะทะกับรุ่นพี่ไปแล้วเนี่ยก็ไวเหลือเกินครับจนถึงตอนนี้นี่ยังพลิ้วอยู่เลยครับรุ่นพี่ครับกอดเอาไว้ครับมาครับแยกออกมาครับเข้าสู่ช่วงท้ายๆแล้วครับนี่คือคู่รองของเรานะครับคู่ต่อไปเนี่ยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเป็นกุหลาบดำสจเพชรอุทัยครับเจอกับแรมโบ้เล็กต่อโยธาจะมีน็อกมีนับมีหลับให้เห็นไหมผลเปรนเตรียมแล้วนะครับแผ่นสนามก็พร้อมนะครับคู่เอกถือว่าเป็นคู่แม่คู่นรกแตกเลยครับใครน็อกใครครับแรมโบ้เล็กก็กำลังสดขึ้นมาครับกุหลาบดำนี่ก็แหมเครื่องหมายการค้าของเขาไม่ต้องบรรยายสรรพคุณให้มากมายครับแล้วเมื่อเช้านี่น้องชายครับไทยสจเพชรอุทัยก็ทำสำเร็จแล้วนะครับในมวยรอบรถทัวร์ไทยแลนด์ครับกับแฟนเทคไฟท์มวยมันพันเอสซีครับเอาชนะน็อกมรดกเพชรยินดีอาคาเดมี่ได้ในยกที่2มาถึงคิวของพี่ชายแล้วครับเมื่อสักครู่ครับภาพที่สวยงามครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับก้มกราบกันครับคนบ้านเดียวกันครับจังหวัดเดียวกันต่างอำเภอท่านเองครับกรรมการสมศักดิ์ชนะสูงเนินนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่ฉลามพันชัยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรสุขุมวิทปอยบางนาครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นางเพชรสุขุมวิทนะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา